สวัสดีครับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบกับพระเครื่องในรุ่นนั้นๆนะครับรวมถึงนะครับเราจะมาเปิดประเด็นนะครับที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องกับผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราครับขอเชิญพบกับรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพิสารเตชวิภาคหรือว่าพี่ต้อยเมืองนนท์ครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับครับโอ้พี่ต้อยครับไม่ได้เจอพี่ต้อยนานเลยนะเป็นปีนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ตามข่าวข่าวอยู่เรื่อยใช่เราก็เจอกันตอนงานประกวดเพียงแต่ว่ามาพูดคุยกับพี่ต้อยเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันสักพักนึงแล้วนะพี่ต้อยสบายดีนะครับช่วงนี้ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมครับครับพี่ต้อยครับวันนี้แน่นอนครับว่ามาคุยกับพี่ต้อยเนี่ยคุณผู้ชมคาดหวังอยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องได้เห็นพระสมเด็จจะต้องได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับเพราะว่าพูดถึงพระสมเด็จเนี่ยก็พี่ต้อยอันดับหนึ่งในวงการนะครับยกไปมากยังมีคนเก่งเยอะครับพี่ต้อยครับคือถามพี่ต้อยนิดหนึ่งส่วนตัวพี่ต้อยเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่พี่ต้อยสนใจมาศึกษาพระสมเด็จหรือว่ามาเก็บพระสมเด็จเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรยังไงคือถ้าพูดถึงพระสมเด็จเนี่ยก็เปรียบเสมือนพระในฝันของนักนิยมสะสมพระครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยทราบกันแล้วว่าจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนี่ยเราก็ได้รับยกย่องว่าพระสมเด็จเนี่ยถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องครับใช่ไหมครับก็ถือว่าใครมีพระสมเด็จเนี่ยก็ถือว่าถึงมีการสะสมถึงขั้นครับถึงที่สุดแล้วฮะเพราะว่าหนึ่งพระสมเด็จเป็นพระที่มีน้อยครับที่เห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยของปลอมทั้งนั้นฮะครับของแท้ๆจริงๆเนี่ยมีไม่กี่องค์หรอกครับครับจากประสบการณ์พี่ต้อยคิดว่ามีสักกี่องค์ที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยสมเด็จโตมาถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงวัดระฆังนะครับครับผมคิดว่าในวงการเนี่ยจริงๆที่เช่าหากันเนี่ยส่วนมากก็จะเช่าองค์เนี้ยเช่าไปเช่ามาเช่าอะไรไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินพันองค์ครับผมที่หมุนเวียนกันอยู่เนี่ยคือทุกผิดนะฮะครับเพียงแต่ว่าพันองค์เนี่ยอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าของกันไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็อย่างเราคงทราบว่าสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างพระสมเด็จครับท่านสร้างไว้ทั้งหมด3วัดครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวัดมีไม่มากหรอกครับไม่งั้นถนนราคาจะไม่สูงครับเพราะว่าความต้องการของคนเนี่ยมีมากแต่พระเนี่ยมีน้อยมันก็เลยมีการแข่งขันราคากันครับครับอย่างที่ความเข้าใจของผมนะผมว่าวัดระฆังเนี่ยมีไม่น่าจะเกินพันองค์ครับส่วนสมเด็จวัดบางขุนพรมท่านก็สร้างนะครับตอนเปิดกลุ่เนี่ยเมื่อปีสพ.2500เนี่ยขึ้นมาได้สัก 3,000 กว่าองค์ครับผมนะครับแต่ส่วนที่ได้ไปก่อนแล้วที่เราเรียกว่ารุ่นแรกรุ่นตกเบ็ดกุเก่าเนี่ยครับครับนะครับก็ไม่น่าจะเกินสักพันกว่าองค์ครับผมนะครับคือเบ็ดเสร็จรวมแล้วพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเนี่ยไม่เกิน 5,000 ไม่เกินครับแน่นอนครับผมทั้งชำรุดทั้งสมบูรณ์ครับผมนะครับส่วนวัดเกศชโยนั้นก็เป็นพระสมเด็จที่ท่านสร้างเป็นองค์แรกครับนะครับก็ไม่น่าจะเกินสัก 3-4,000 องค์ครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นรวมทั้ง3วัดเนี่ยเบ็ดเสร็จไม่เกินหมื่นองค์ไม่เกินนะครับครับไม่เกินหมื่นองค์ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะแล้วลองคิดดูที่ว่าประชากรประเทศไทยใน60กว่าล้านคนเนี่ยครับผมบางคนก็อ้างว่าตัวเองมีพระสมเด็จครับ100องค์ 1,000 องค์50องค์20องค์จริงๆแล้วแท้ๆเนี่ยมีแค่เนี้ยแล้วคนตั้ง60กว่าล้านเนี่ยครับผมจะมีสักกี่คนที่มีที่มีครับผมงั้นการที่อยากได้ก็เลยต้องแข่งขันราคาครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครได้พระสมเด็จจะเป็นวัดประคังบางขุนพรมหรือวัดเกศชโยเนี่ยครับผมก็ถือว่าโอเคครับสะสมพระถึงที่สุดละถึงที่สุดแล้วนะครับสมมตินะถ้าเราตีไปว่าหมื่นองค์เนี่ยให้มีแค่คนละองค์เนี่ยเอาไปว่าถ้าเกิดคุณมีพระสมเด็จคือคุณเป็น10,000คนในประมาณ70กว่าล้านคนทั่วประเทศไทยครับครับก็อาจจะน้อยกว่าลอตเตอรี่ด้วยครับผมพี่ต้อยฮะครับมีคำนึงซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะอยากรู้จากประสบการณ์พี่ต้อยเนี่ยพี่ต้อยคิดว่าคือที่พี่ต้อยยกตัวอย่าง 1,000 องค์ที่หมุนเวียนอยู่ในวงการเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงวัดระฆังนะแต่ที่เก็บเป็นสมบัติตกทอดตามบ้านอีกที่ยังไม่ได้ออกมาสู่วงการพี่ต้อยคิดว่ามีเยอะไหมสักเท่าไหร่มีพันนึงได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับสัดส่วนก็น่าจะพอๆที่หมุนเวียนอยู่ที่ยังไม่ออกมาครับผมที่ไม่ออกมาโดยที่หนึ่งครับ
เกิดจากเจ้าของหวงแหนแล้วก็เป็นการตกทอดรุ่นต่อรุ่นครับแล้วก็หัวกันมาก็ไม่ให้ออกมาสู่ภายนอกคนก็ไม่ได้ชมไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะมีครับสองมีแล้วไม่รู้ครับนะครับมีแล้วไม่รู้ครับครับสามมีแต่ให้คนอื่นก็เป็นซะแล้วครับผมโดยที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับครับผมคิดว่าสัดส่วนน่าจะเท่ากันพอกันนะฮะนี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เก่าเก็บเนี้ยก็คืออาจจะตกทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นคนมีอาจจะกินพระสมเด็จเนี่ยต้องเรียนให้ฟังอย่างว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเช่ามาครับเดี๋ยวผมก็ปล่อยไปครับไอ้องค์เดียวกันน่ะอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็ต้องเช่ากลับมาอีกครับมันก็หมุนเวียนอยู่เงี้ยเพราะมันดูเหมือนมีมากครับผมแต่จริงๆก็คือไม่ได้มากเลยไม่ได้มากคือมันวนเวียนซ้ำกลับมาคือถ้าเผื่อว่าไปดูในหนังสือภาพในหนังสือครับหนังสือที่เราเรียกว่าหนังสือที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานนะครับพระองค์เดียวกันอาจจะอยู่ในหนังสือประมาณ 7-8 เล่มครับผมมันก็ดูเหมือนมีเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เป็นหรือว่าพิจารณาดูอ้าวองค์นี้ก็มาลงอีกองค์นี้แล้วองค์นี้แล้วแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์รายวันที่เดี๋ยวนี้มีหน้าพระครับผมใช่ไหมครับก็จะมีพระสมเด็จเนี่ยครับเข้าไปนะครับถามว่าทำไมอ่ะพอพูดถึงพระเครื่องเนี่ยครับคนก็จะหันเข็มทิศไปที่พระสมเด็จอืมใช่ครับเพราะอะไรนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมครับผมมันก็มีที่มาที่ไปครับผมนะครับครับเพราะว่า อะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นของดีเนี่ยนะครับจะกี่วันกี่ปีจะยาวนานไงช่างคุณภาพก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมครับนะครับอย่างพระสมเด็จเนี่ยสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเป็นพระที่ดีครับคนเนี่ยสะสมพระสมเด็จมาตั้งแต่ยังไม่มีการเล่นพระในสมัยไปครับแต่ก็หวงแหนพระสมเด็จแหละครับนะครับเพราะว่าสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่1ครับนะครับแล้วท่านก็บวชมาตั้งแต่เนนจนกระทั่งท่านมาบวชเป็นพระภิกษุครับแต่ตอนเป็นเนนน่ะท่านสามารถเรียนจบปริญญาได้ครับความเก่งท่านซึ่งถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะฮะครับเป็นเอตทัคคะเลยนะครับเป็นตุปฏิปันโนอะไรนะครับของสงฆ์แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยท่านได้รับย่องๆว่าเป็นสุดยอดของพระครับเดี๋ยวพระนะครับเพราะว่าจากประวัติของท่านแล้วเนี่ยท่านเก่งทั้งด้านวิปัสสนาครับนะครับสายเวทวิทยาคมวิทยาคมครับนะครับแม้กระทั่งทางด้านทางธรรมทางบาลีครับผมสันสกฤตเนี่ยท่านเก่งมากครับท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะอ่านอักขระของโบราณครับนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยการหนังสือเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแต่อักขระของโบราณไม่ก็เป็นบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านไปจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะตามประวัตินะท่านไปจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยท่านไปสามารถไปอ่านหลักศิลาจารึกครับนะที่เราเรียกว่าหลักศิลาจารึกวัดเสด็จท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบวัดมหาธาตุครับซึ่งคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าพระที่ถือว่าสุดยอดของเมืองไทยเนี่ยเราเรียกกันว่าบรรจภาคีครับผมก็มีประกอบด้วยผ้า5ชนิดครับผมครับสมเด็จพระคังก็เป็นองค์หนึ่งครับนะฮะมีพระซุ้มกอครับพระรอดพระขงสุพรรณพระนางพญาครับใช่ไหมครับแต่ท่านเนี่ยเป็นองค์เดียวที่สามารถสัมผัสแล้วอยู่ในเหตุการณ์กับพระเบญจภาคีสององค์ครับผมนั่นก็คือวัดระฆังถูกไหมฮะวัดระฆังแน่นอนนะว่าท่านสร้างครับวัดระฆังบางพรมวัดเกศที่เราท่านสร้างครับและอีกพระอีกประเภทหนึ่งคือพระซุ้มกอครับพระซุ้มกอเนี่ยเป็นพระเบญจภาคีแล้วก็เป็นพระอันดับหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรครับคนที่พบพระซุ้มกอเป็นคนแรกเนี่ยก็คือสมเด็จพระจันทร์โตนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พบพระอีกดังๆอีกหลายองค์ครับนะฮะไว้ถ้ามีเวลาจะไล่ฟังอย่างเช่นพระล่วงหลังนาปืนเนี่ยท่านก็คนพบคนแรกครับนะครับค้นพบยังไงนะฮะก็มีที่มาที่ไปอย่างพระซุ้มกอเนี่ยนะครับพระซุ้มกอเนี่ยตอนที่ท่านได้เดินทางไปที่หมู่กำแพงเพชรท่านไปอ่านหลักศิลาจารึกที่วัดเสด็จครับในหลักศิลาจารึกนั้นระบุไว้ว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดใหญ่สุดครับสร้างในสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนะหรือพระล่วงครับนะในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็วัดเนี่ยจะมี
พูดง่ายๆว่าเก็บของมีค่าอะไรไว้เยอะครับสมบัติอะพูดง่ายๆครับผมครับเก็บของมีค่าไว้เยอะท่านก็ถามชาวบ้านตอนที่ท่านเสด็จไปจังหวัดกำแพงเพชรตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งทางพระนะฮะเรียกว่าเจ้าคณะหนเหนือคือเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดูแลพระภาคเหนือทั้งภาคครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นกับท่านต้องกี่จังหวัดนะทั้งหมดโอ้โหครับผมเป็นสิบจังหวัดนะฮะครับนี่ตอนที่ท่านไปจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็ไปถามพระที่มาต้อนรับท่านก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่จากครับนะฮะแล้วก็เป็นเจ้านายโดยตรงเนี่ยเดินทางมาท่านมีวัดเนี่ยวัดใหญ่ชื่อวัดมหาธาตุเนี่ยมีใครรู้ไหมอยู่ตรงไหนไม่มีใครตอบได้ครับเอ้าทำไมท่านที่เป็นวัดใหญ่เป็นเพราะอะไรพี่ต้อยหาไม่เจออ๋อเหรอหาไม่เจอครับท่านก็พยายามไปอ่านหลักใหญ่จะรู้ว่าอยู่ทางทิศไหนแล้วท่านก็ไปค้นพบจนกระทั่งเจอวัดมหาธาตุซึ่งวัดเนี่ยปกคลุมด้วยป่าครับนะฮะเป็นวัดล้างตอนที่ท่านไปเจอเนี่ยนะไปเจอครับแล้วก็อยู่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำปิงครับนะฮะแล้ววัดเนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างมาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิไทยซึ่งมีศิลปะอะไรต่างๆเป็นศิลปะสุโขทัยทั้งนั้นครับผมครับตอนที่ท่านไปพบเนี่ยพระที่บรรจุไว้ในเจดีย์ตกมาเลี่ยราดครับเนื่องจากว่าคือเจดีย์ความเก่าไงฮะเจดีย์พังแล้วก็ไม่มีใครดูแลตกออกมาข้างนอกเพราะว่าเป็นตอนที่มันมีช่วงน้ำท่วมครับครับครับคนก็ย้ายหนีไปครับฝั่งที่วัดมหาธาตุอยู่เขาเรียกฝั่งทุ่งเศรษฐีครับนะครับฝั่งทุ่งเศรษฐีหรือฝั่งนครชุมครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเมืองใหม่เขาเรียกว่าฝั่งเมืองใหม่นะอันนั้นจะเป็นอีกทางหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งคนก็จะอพยพก็มีชุมชนมีหมู่บ้านอยู่ครับนี่ฝั่งทุ่งเศรษฐีหรือฝั่งนครชุมเนี่ยก็จะล้างครับนะครับวัดนี้ก็เลยลืมไปพอตกมาสมัยถึงท่านเนี่ยก็หลายร้อยปีแล้วเนี่ยครับนะฮะท่านก็ไปเจอพอท่านไปเจอท่านก็เห็นวัดนี้ซุบโซมากแล้วก็พระตกเรื่องราท่านก็สั่งให้พระเนี่ยเก็บและท่านก็มานั่งพิจารณาว่าพระตรงที่แต่งในจังหวัดกำแพงเพชรในกุฏิมหาธาตุมีพระอะไรที่ดูแล้วเพราะว่าท่านเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกบัญญัติอะไรไว้เลยครับผมท่านก็เจอพระทุ่มกอซึ่งท่านบอกว่าพระพิมพ์เนี่ยเป็นพระที่ศิลปะฝีมือเชิงช่างเนี่ยสูงมากครับเป็นศิลปะแบบลังกานะฮะท่านยังบอกด้วยนะพระเนี่ยเป็นพระที่รับอิทธิพลมาจากทางลังกานะแล้วก็จริงๆพระทุ่มกอเป็นพระศิลปะเชียงแสนแบบลังกาไอ้สุโขทัยแบบลังกานะครับแล้วก็ท่านก็สั่งให้รวบรวมครับบรรจุกลับไปเหมือนเดิมฮะส่วนพระที่ชำรุดหักท่านก็จะเก็บไว้ครับท่านก็เก็บมากลับพอมาถึงกรุงเทพนะฮะก่อนถึงกรุงเทพท่านเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยครับจากที่ท่านเนี่ยมีความรู้ทางด้านอักขระโบราณครับท่านก็ไปพบตำราหนึ่งเป็นการตำราสร้างพระในสมัยสุโขทัยครับนะครับครับอันนั้นแหละคือเหตุแรงจูงใจที่ท่านนำมาสร้างพระสมเด็จวัดระฆังครับแล้วตำรานี้ท่านไปเจอยังไงพี่ต้อยแล้วก็ตำราชินบัญชรเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำราที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแม้แต่คนที่ไม่มีพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยสามารถที่จะนำตำราชินบัญชรมาท่องแล้วก็ระลึกและทำจิตใจแน่ๆก็สามารถใช้ได้เหมือนมีพระสมเด็จครับตำรานี่เป็นตำราที่มาจากประเทศลังกาครับนะครับซึ่งเป็นภาษาอักขระสันสกฤตโบราณครับนะครับท่านก็นำมาแปลครับนี่แหละครับท่านไปได้ตำราชินบัญชรที่สุโขทัยที่เราสวดกันอยู่ทุกวันที่สวดทุกวันนี้แล้วท่านนำมาถอดนะครับท่านนำมาถอดให้ได้ใจความที่ง่ายนะครับแล้วพระทุ่มกอที่แตกหักพังเนี่ยท่านก็นำกลับมาครับนะครับแล้วตำราการสร้างพระเนื้อผงเนี่ยครับนะครับพระเนื้อผงเนี่ยไม่ได้เกิดมีแต่คนว่าเนื้อผงเนี่ยมีสมเด็จพระชานโตสร้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยสร้างกันมา700กว่าปีแล้วครับนะฮะที่เป็นเนื้อผงเนี่ยเป็นเนื้อผงครับนะฮะอย่างเช่นว่าวัดทับข้าวครับนะฮะวัดทับข้าวเนี่ยเป็นพระศิลปะสุโขทัยโดยตรงนะครับเป็นแต่เป็นเนื้อผงท่านก็มาพิจารณาถ้าท่านจะนำเนื้อผงคืออย่างเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าการสร้างพระเนี่ยถ้าสร้างโดยเนื้อโลหะก็ตามหรือเนื้อดินแล้วนำมาเผาให้แข็งเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมีความคงทนฮะครับแต่ถ้านำเนื้อผงมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแตกหักง่ายแตกหักง่ายแล้วก็
เผาก็ไม่ได้เผาก็ดำครับผมโดนน้ำก็ยุ่งครับผมแต่หลังจากที่ท่านไปได้ตำราแล้วท่านก็พิจารณาจากตำราที่บอกว่าการสร้างศิลปะปูนปั้นนะครับเคยเห็นไหมตามหน้าโบสถ์หน้าบันเลือกตั้งปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปอะไรที่ตากแดดตากฝนมาเป็นร้อยๆปีก็ยังไม่บุบสลายปั้นเป็นกนกเป็นอะไรต่างๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับครับถ้าท่านไปที่เมืองโบราณต่างๆเนี่ยนะเห็นศิลปะปูนปั้นท่านก็มาพิจารณาว่าไอ้ปูนปั้นเนี่ยมันทำจากอะไรครับผมคือถ้าทำจากปูนธรรมดาหรือปูนต่ำธรรมดามันคงจะไม่ทนขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวท่านสามารถที่จะรู้ว่าไอ้ปูนปั้นเนี่ยเพราะในตำราผมบอกครับมันก็คือปูนหินนะครับไอ้ปูนหินปูนหินซึ่งแตกต่างจากปูนเปลือกหอยครับแตกต่างจากปูนซีเมนต์หรือแตกต่างจากปูนต่ำครับผมมันเป็นปูนที่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีใครทำได้แล้วครับผมนะฮะปูนหินเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆว่าที่เห็นก็คือเห็นไอ้การปั้นอะไรต่างๆตามหน้าบ้านหน้าโบสถ์อวิหารกับไอ้เก่าๆครับฮะแต่ถ้าเห็นในยุคโลกปัจจุบันเนี่ยแค่น้ำปูนหินนำมาละลายแล้วนำมาผสมกับดินสำพองครับมันจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานครับเหนียวเห็นพวกงิ้วไหมครับครับครับพวกงิ้วเวลาสมัยก่อนเนี่ยงิ้วแต่งหน้าเนี่ยครับฉาไปด้วยแป้งแล้วทำไมติดทนแล้วทำไมมันติดแล้วอะไรยิ้มมันโดนเหงื่อโดนอะไรก็ไม่แตกไม่แตกก็หลายครับผมนั่นแหละคือปูนหินอ๋อนั่นแหละคือปูนหินพี่ต้อยฮะแต่ว่าปูนหินเนี่ยจะมาสู่การสร้างพระสมเด็จอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อได้คุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับ